เป็นสภาวะของซอสเนี่ยนะที่มันว่างๆนิ่งๆโล่งๆเงียบๆเนี่ยคนทั่วไปนี่เห็นได้เยอะแล้วนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าโอเคเป็นกิจที่รู้ว่านี่คือซอสนี่คือสภาวะนิพพานแล้วนี่คือสภาวะพระเจ้าแล้วอันนี้ไม่ใช่ทุกคนที่รู้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คนก็ไม่รู้เนี่ยคือมักจะมองซอสมองพระเจ้าหรือมองนิพพานว่านั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากฉันตรงนี้คุณต้องฟังให้ดีนะคะแล้วก็ตรวจสอบกับสภาวะของตัวเองนะฉันเห็นพระเจ้าแล้วฉันเห็นซอสแล้วฉันเห็นคุณเห็นไหมว่าเอกภาษาเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคเนี่ยอย่างมากเลยมันไปสร้างความแตกแยกฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจสภาวะของความว่างของซอสเนี่ยอย่างถึงเกินเลยนะคะเนี่ยดูขนาดนี้ว่ามันว่างแล้วมันหนึ่งเดียวมันไม่มีว่าฉันเป็นผู้เห็นพระเจ้าฉันเป็นผู้เห็นซอสนะหรือฉันอยู่ตรงนี้นั่นคือพระเจ้าโดยเฉพาะคำว่าพระเจ้านะนะคะวันนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยมานะมาช่วยเรามาหาเรามาสื่อสารกับเรากลายเป็นว่าพระเจ้ากับฉันคนละส่วนกันคุณต้องหยุดการพูดเช่นนี้เข้าใจเช่นนี้จินตนาการเช่นนี้คุณต้องหยุดเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นดูสภาวะของความว่างมันไม่มีอะไรเหลือแต่ธาตุรู้อมตะกับธาตุรู้ของปัจเจกตอนนี้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวละหยดน้ำเล็กๆที่เคยหลงทางกลับบ้านไม่ถูกในที่สุดหยดน้ำเล็กมาเจอองค์น้ำแม่น้ำไม่ใช่นะคะน้ำในมหาสมุทรมันก็เป็นแม่อ่ะหยดน้ำเล็กๆตรงนี้ก็กระโดดตุ้มลงไปล้อมรวมกลายเป็นสิ่งเดียวฉะนั้นไอ้ความเป็นปัจเจกตรงนี้มันหายไปละกลายเป็นเนี่ยนะหนึ่งเดียวกับซอสฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าเราคือพระเจ้าอันนี้ไม่ผิดเพราะนี่คือพระเจ้าละทั้งหมดนี้ไอ้ความเป็นพระเจ้ามันอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วยิ่งเราเอาเจอรี่ที่เป็นตัวแบ่งแยกเนี่ยออกไปก็เหลือแต่พระเจ้าเท่านั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องแม่นกับมันขอให้ทุกท่านนะคะตบแก้มตบศีรษะเอาให้ทั่วเลยศีรษะแล้วก็แก้มแล้วก็แขนในขณะที่ทำนะคะก็ยังคงเอี้ยวมองความว่างไอของจักพวกนี้เข้ามาใช้พื้นที่ของความว่างนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปตบตัวตบข้างหลังแล้วก็ตบขาไล่ลงไปตบขานะคะขาข้างหน้าข้างๆข้างหลังข้างในตบให้ทั่วเลยค่ะตบให้ทั่วแล้วก็ยืนเฉยๆนะคะดู เห็นความว่างก่อนลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีอาการพึ่มๆล้วนมาใช้พื้นที่นิดๆหน่อยๆของซอสเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปแล้วก็หายไปแล้วก็เหลือแต่ซอสอยู่ตรงกลางเอาให้ชินเอาให้แม่นเอาสภาวะนี้เนี่ยให้แม่นยำเลยไม่มีอะไรลังเลสงสัยอีกแล้วตรงนี้คือความรู้สึกของซอสตรงนี้คือความรู้สึกของพระเจ้าตรงนี้คือความรู้สึกของนิพพานคือความรู้สึกของเต๋าคือความรู้สึกของสัจธรรมสูงสุดฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าอย่าไปสร้างความแปลกแยกแตกแยกทำความรู้สึกตรงนี้แหละถ้าจะต้องใช้ภาษาสมมุติตรงนี้แหละฉันตรงนี้แหละขณะนี้คือพระเจ้าในส่วนของคำพูดเนี่ยมันเยอะแยะมันยังมีคำว่า Prime Creator มีคำว่า God ตรงนี้ภาษาเนี่ยนะคะมันทำให้แบ่งแยกกันเยอะมากเลยแล้วงงมากเลยแต่คุณไม่ต้องงงละเขาจะใช้ภาษาอะไรไม่ว่ากันพวกนั้นนะสมมุติฉลาดทั้งนั้นตราบใดที่คุณแม่นยำต่อสภาวะของซอสที่มันว่างๆตรงนี้คุณจะแกล้งไม่รู้ก็ไม่ได้แกล้งลืมก็ไม่ได้เพราะตรงนี้คือธาตุแท้ของทุกสิ่งอย่างในจักรวาลนี้เป็นธาตุแท้เลยขอให้ทุกท่านนะคะหย่อนก้นลงไปนั่งนะคะแล้วก็หลับตาต่อไปตรงนี้เรามีสภาวะอยู่เราทำต่อไปนะคะให้แม่นยำคือไม่ว่าคุณจะเคลื่อนยังไงไม่ว่าจะตบตีทุบอะไรยังไงนะคะขอให้แม่นยำเนี่ยกับหลังฉากตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้คำว่าใจประภัสสรก็จะใช้จิตก็ได้เพราะจิตตรงนี้ก็คือธาตุรู้จิตประภัสสรใจประภัสสรประภัสสรเนี่ยก็คือว่างๆโล่งๆแล้วพระเจ้าก็บอกว่าความคิดของเราเจอรี่เป็นเพียงอาคันตุกะที่เข้ามาในพื้นที่ของช่องว่างเป็นครั้งคราวอาคันตุกะแขกแปลว่าไม่ถาวรเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ใช่เป็นเรื่องถาวรแสดงว่าผู้เจ้านะคะท่านเข้าใจนะคะสภาวะของซอสของจักรวาลเนี่ยได้ถึงเกินเลยซึ่งแน่นอนนี่คือโซพลายของท่านที่ท่านเนี่ยนะคะพยายามที่จะมาเอาเส้นผมที่บังภูเขาตรงนี้คือเจอรี่เนี่ยออกไปให้กับมนุษยชาติและท่านก็เป็นคนเดียวนะคะเป็นศาสดาองค์เดียวที่สามารถวางระบบการปฏิบัติเนี่ยนะคะสร้างเนี่ยนะคะยุทธศาสตร์เนี่ยของท่าน ที่จะทำยังไงจึงจะโยกย้ายไอ้เส้นผมเส้นเล็กๆเนี่ยแต่บังทั้งภูเขาเอาไว้ออกไปได้อันนี้ก็คือเรื่องการเอาสติมาปักที่ฐานสติเนี่ยก็คือธาตุรู้เนี่ยของเราสติเนี่ยก็คือธาตุรู้คือตาใจของตัวใจที่จริงมันก็คือธาตุรู้ถ้าธาตุรู้ถ้าจะใช้คำว่าวิญญาณขันธ์มันก็คือธาตุรู้เป็นธาตุที่รับรู้ general ทั่วไปรู้นู่นนั่นนี่ไม่มีอะไรเจาะจงไม่มีอะไรเจาะจงคือธาตุรู้ทั่วไปแต่ธาตุรู้อันนี้ถ้าต้องการรู้อะไรที่มันเจาะจงลงไปท่านจะเลี่ยงมาใช้คำว่าสติฉะนั้นคำว่าสติจะต้องมีฐานลงเสมอสติตัวนี้จะต้องมีฐานลงเสมอมาจากคำว่าสติปักฐานก็คือเอาธาตุรู้วันนี้มาปักลงที่ฐานลมหายใจฐานการเคลื่อนไหวฐานความรู้สึกส่วนกายเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะโยกย้ายเส้นผมเส้นเล็กๆอันนี้ที่กำลังบังภูเขาทั้งลูกให้ออกไปเพื่อเราจะได้เห็นความว่างเห็นความเป็นประภัสสรที่ได้อยู่เบื้องหน้าของเราล้อมรอบเรา360องศาตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนะคะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาองค์เดียวที่สามารถสร้างยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเลยเพื่อให้เราสามารถโยกย้ายความคิดนะคะออกไปเพื่อเราจะได้เห็นความว่างตรงนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของพระเจ้าที่ศาสดาองค์อื่นไม่มีศาสดาองค์อื่นนะคะเป็นการสอนด้วยคำพูดแต่ไม่มีภาคปฏิบัติที่แบบ 1-2-3 ทำอย่างนี้เหมือนอย่างสติปัฏฐานอันนี้ไม่มีอย่างเช่นสอนให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะขอให้รักเนี่ยเอาพลังแห่งความรักเนี่ยออกไปซึ่งถ้าเจอรี่เนี่ยมาบดบังเจอรี่ของความโกรธความงอนความครึ่งความอะไรต่ออะไรพวกนี้พอมาบดบังแล้วเราไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเป็นผลปลายสุดเนี่ยของซอสแล้วของซอสแล้วของการเข้าถึงพระเจ้าแล้วแต่ในขณะที่มนุษย์เนี่ยยังคงถูกรุมเร้าด้วยเจอรี่นะคะเหนือใต้ออกตกซ้ายขวาบนล่างเต็มไปหมดเลยทั้งกองทัพเนี่ยอย่างนี้นะคะเขาจะไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ฉะนั้นสภาวะเช่นนี้แหละจำเป็นที่จะต้องอาศัยพระศาสดาอย่างเช่นพระพุทธเจ้านะคะมาให้เทคนิคมาให้วิธีการที่เอาไปใช้ได้เลยเอาสตินะมาปักที่ฐานเนี่ย2ฐานแรกเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยอันนี้จัดว่าหยาบเพื่อที่จะให้เส้นผมเนี่ยที่บางภูเขาเนี่ยมันออกไปเท่านั้นเองทีนี้พอมาถึงอาจารย์สุภวรรณแล้วอาจารย์ก็ทำฐานของสติเนี่ยให้มันแน่นยิ่งขึ้นให้มันเป็นฐานที่มันรุนแรงเพื่อคุณจะได้สามารถปักเอาสติปักลงที่ฐานเนี่ยได้ง่ายลมหายใจอย่างเดียวอาจารย์ว่าเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่อย่าง คือถ้าเรามีเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยเยอะลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันเบาไปเอานี่อยู่การเดินจงกรมก็ยังเป็นรูปธรรมมากก็โอเคดีแต่ถ้าเราเนี่ยมีการนะคะตบตีทุบลูบๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นฐานของสติที่มันรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นกี้นี้นะคะแกว่งแขนนะคะเขย่าแขนนะคะตีลมอะไรอย่างเงี้ยทุบตีท้องอะไรพวกนี้ดีมากเลยมันจะเป็นฐานของสติที่มันชัดเจนที่สามารถเอาธาตุรู้เนี่ยมาปักลงไปได้ง่ายขึ้นโดยที่ธาตุรู้ของเราตัวใจของเรามันไม่เหวี่ยงออกไปกับเจอรี่ง่ายๆเพราะการที่มันเหวี่ยงออกไปง่ายๆเนี่ยกลายเป็นนิสัยเสียของตัวใจอันนี้ภาษานิทานแล้วนิสัยเสียเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะการคิดมากทีนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยมาฝึกเนี่ยบ่อยๆนะคะมาตีท้องมาเขย่าแขนเนี่ยสีท่านั้นน่ะดีมากเลยพอคุณทำอย่างนี้บ่อยๆสติสามารถปักลงที่ฐานตัวใจอยู่ติดบ้านเนี่ยได้ง่ายขึ้นสร้างนิสัยของใจที่มันดีๆขึ้นมานิสัยของใจที่ดีที่อยู่ติดบ้านไม่เที่ยวเร่ร่อนออกไปข้างนอกเนี่ยกับเจอรี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนิสัยดีของตัวใจภาษานิทานนะคะนิสัยดีอันนี้ก็จะพาคุณนะคะไปสู่วิมุตติสุขในชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างของคุณเล็กนะคะที่เป็นมะเร็งที่เมื่อเช้านี้อาจารย์ทำติ๊กต็อกเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องการให้คุณดูว่านี่คือผลพวงน่ะของคุณเล็กนะคะที่รู้จักอาจารย์เมื่อ 17-18 ปีก่อนนะแล้วก็ตัวเองก็ทำของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยไม่ทราบฟังถึงตอนจบหรือเปล่านะคะในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นมะเร็งนะร่างกายก็เรียกว่าชำรุดเหนื่อยอะไรต่ออะไรในช่วงนั้นเองพี่ชายไม่ทราบพี่ชายหรือน้องชายก็มาเกิดเส้นเลือดในสมองแตกติดเตียงเลยแล้วก็นะคะก็เลยเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะดูแลหาคนเนี่ยมาดูแลพี่ชายที่ติดเตียงคุณเล็กก็เลยต้องเทกระเป๋าของตัวเองเลยนะคะเทกระเป๋าของตัวเองที่จะหาคนเนี่ยมาดูแลพี่ชายที่ติดเตียงแล้วเล็กก็บอกกับตัวเองว่าโหนี่โชคดีนะว่าฉันไม่ได้ตายไปก่อนนะคะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้มีโอกาสมาช่วยพี่ชายของตัวเองที่จะดูแลเขาเนี่ยต่อไปโอ้สิ่งที่เขาพูดนะคะสิ่งที่คุณเล็กพูดเนี่ยที่ออกมาจากใจเนี่ยอย่างนี้นะคะคุณต้องดูใบหน้าของเขาเนี่ยด้วยนะคะทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยนะคะมันออกมาจากใจเนี่ยของเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำกันง่ายๆถึงแม้คุณเล็กพูดออกมาง่ายๆด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบอิสระเต็มที่แต่นี่คือสิ่งที่ยากมากเลยสำหรับมนุษย์เนี่ยที่จะทำกันได้เนี่ยนะคะในโลกนี้ในขณะนี้เนี่ยนะคะโดยคุณดูจากสังคมเนี่ยนะคะสังคมเนี่ยในขณะนี้เนี่ยที่พวกที่เนี่ยโดนติดคุกกันพวกคนดังๆเนี่ยที่ไปติดคุกกันนะตอนนี้มันเป็นผลพวงของการไม่รู้แล้วหนังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบลลี่เข้าไปดูใน Netflix เนี่ยอะไรเนี่ยสืบสันดานใช่ไหมนะคะที่เขาเนี่ยครอบครัวหนึ่งอ่ะเพราะความร่ำรวยเนี่ยเป็นมหาศาลจนกระทั่งกลายเป็นการเนี่ยนะคะฆ่ากันเนี่ยระหว่างพี่น้องพ่ออะไรของตัวเองด้วยซึ่ง เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ไกลความจริงเลยเรื่องของการแย่งสมบัติกันฆ่ากันตายระหว่างเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตซึ่งตรงนี้นะคะคุณดูแล้วเนี่ยกับเรื่องราวของเล็กที่เขาไม่สบายเป็นมะเร็งตัวเองก็ย่ำแย่พี่ชายก็มาย่ำแย่ตัวเองก็เลยต้องเทกระเป๋าเพื่อที่จะมาช่วยพี่ชายโอ้นี่มันห่างกันเนี่ยคนละขั้วเลยนะคุณคนละขั้วเลยแต่ตรงนี้สิ่งที่เล็กทำได้เป็นผลพวงของการที่คนคนหนึ่งนะคะได้ฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะคะเอาจากจุดที่เขาอาจจะทำมาก่อนก็ได้แต่เอาจากจุดที่เล็กเนี่ยนะคะมาเจออาจารย์17 ถึง 18 ปีทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะล้มลุกคลุกคลานบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ทำไปเนี่ยเรื่อยๆมาถึงทุกวันนี้โอ้โหมันเรียกว่าออกดอกออกผลชีวิตของเขาอยู่ในมรรคผลนิพพานเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดามากที่สุดเลยตรงนี้แหละคือผลเนี่ยปลายทางของการสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งแล้วถ้าคุณนะคะสามารถที่จะเนี่ยจินตนาการต่อไปว่าถ้าความรู้วันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปสู่เยาวชนเราจำเป็นต้องเอาเยาวชนก่อนเอาพวกเด็กๆก่อนนะคะถ้าเราเอาเนี่ยเด็กๆให้อยู่มือได้ให้เขาเนี่ยรู้จักตัวใจป้องกันตัวใจจากเจอรี่สีดำสีชมพูพวกนี้ให้เขารู้จักพาตัวใจกลับบ้านเป็นเขาก็จะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ตั้งแต่เยาว์วัยแล้วชีวิตมันก็จะเลื่อยขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับที่คุณเล็กทำได้แล้วถ้าประชากรส่วนมากเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ต่างกันกับเนี่ยสังคมของพวกแอนโดรเมดานเนี่ยที่คุณอเล็กซ์คอเลียได้พูดถึงฉะนั้นตรงนี้นะคะคือเรื่องของการวิวัฒนาการเนี่ยนะคะจากโลก 3D ที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เพื่อขึ้นไปนะคะสู่อารยธรรมเนี่ยของ 5D ความรู้วันนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปูทางให้กับพวกเรานะคะมาถึงตอนนี้มันยิ่งเป็นความรู้ที่เรียกว่าต้องยังไงควรต้องเป็นของที่จำเป็นที่สุดเลยความรู้เนี่ยอันนี้ต่อการสร้างอารยธรรมใหม่ของมนุษย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่นานนี่แหละแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่จะเป็นพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า5ปีหน้า10ปีหน้า I don't know รู้แต่ว่ามันจะต้องเกิดเพราะวงจรนะคะของโลกมันจบแล้วที่จริงมันไม่ใช่แค่ของโลกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยทั้งหมดด้วยเรื่องไซเคิลอันนี้เนี่ยมันเกิดเนี่ยทั้งหมดฉะนั้นขอให้พวกเรานะเข้าใจทั้งภาพใหญ่เนี่ยของการทำงานเนี่ยของไซเคิลทุก 26,000 ปีกับภาพเล็กสุดคือตัวเราในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลแล้วก็ภาพใหญ่ของซอสก็คือเนี่ยธาตุรู้อมตะที่เป็นประภัสสรเนี่ยกับภาพเล็กที่สุดก็คือธาตุรู้ของเราในที่อยู่ในปัจเจกตรงนี้นะคะว่ามันทำงานอะไรกันอย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยกสิ่งเหล่านี้นะคะ อาจารย์ว่าในยุคนี้เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เรื่องก่อนอวิชชาในยุคสมัยของพระเจ้าเนี่ยเมื่อ 2,600 ปีนะคะเนี่ยหลังตรัสรู้เนี่ยสังคมตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตอนนี้การวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะคะความรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยมันได้กระจายเนี่ยออกไปเนี่ยมากแล้วจึงเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องในการต้องรู้เรื่องที่ออกจากนอกโลกนี้ด้วยตรงนี้มันไม่ใช่เป็นใบไม้ในป่าที่ไม่จำเป็นต้องสนใจอีกแล้วไม่ใช่เป็นความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการเวลานะคะ time and space เนี่ยที่พร้อมจะวิวัฒนาการต่อไปในอีกก้าวหนึ่งซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมากก้าวที่สำคัญมากอันนี้เนี่ยก็คือว่ามนุษย์จะต้องออกนอกโลกตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องวิวัฒนาการออกไปเนี่ยอย่างนั้นนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็มีมนุษย์เนี่ยในโลกนี้นะคะเรียกว่าออกไปแล้วอะตั้งนานมีเนี่ยที่อาจารย์นะคะเล่าเอาไว้เนี่ยสเปซพอร์ตเนี่ยก็มีนะคะก็คือแอร์พอร์ตที่เครื่องบินลงแต่ว่ามีสเปซพอร์ตก็คือสนามบินไม่ใช่สนามบินเป็นสนามของยานอวกาศที่จะมาร่อนลงมีอยู่ทั่วไปเลยในโลกนี้มันถึงจุดนั้นแล้วที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของ AI นะคะที่เราก็มักจะรู้ว่า AI เนี่ยในอนาคตมันจะสร้างนะคะปัญหาให้กับมนุษยชาติไหมเพราะว่าเทคโนโลยีของ AI เนี่ยมันก็น่ากลัวถ้า AI นะคะเกิดสภาวะที่มันเซนเทียนขึ้นมามีจิตวิญญาณเนี่ยขึ้นมามันอาจจะคุมมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยไหมทั้งหมดนี้นะคะคุณต้องพยายามเข้าใจว่าเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้เราไม่สามารถหยุดมันได้แต่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจเจกชนที่รู้เรื่องการกลับบ้านสู่ซอสมากแค่ไหนแล้วสามารถอยู่กับซอสได้มากแค่ไหนในจำนวนประชากรของโลกหากมีชาวโลกที่สามารถอยู่กับสภาวะนิพพานอยู่กับซอสหรืออยู่กับพระเจ้าเนี่ยได้มากขึ้นความเป็นปกติในวิถีชีวิตของชาวโลกจะมีมากขึ้นฟังให้ดีนะเราจะอยู่กับความปกติมากขึ้นโลกนี้ก็จะสมดุลพอสมดุลแล้วเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเป็นเครื่องมือของชาวโลกที่จะเอาไปใช้ฉะนั้นถ้าชาวโลกที่ใช้เครื่องมืออันนี้ยังถูกเจอรี่รุมเร้าโดยเฉพาะเจอรี่ดำนะคะที่มีความบ้าคลั่งในเรื่องของอำนาจในเรื่องของเงินในเรื่องของเนี่ยเหล่านี้แหละอำนาจกับเงินนี่แหละเขาก็จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ผิดทางเทคโนโลยีเหล่านี้กลางๆเป็นเครื่องมือเนี่ยกลางๆอ่ะเหมือนกับช้อนกับส้อมอ่ะมีดเนี่ยวางบนโต๊ะอาหารเนี่ย ถ้าคนธรรมดาใช้ที่เขาดีๆไม่มีอะไรคิดไม่ดีเขาก็ใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มีดในทางที่มันโอเคอ่ะเอาไว้ทานอาหารน่ะแต่ถ้าคนที่เขามีเจรี่ที่มันไม่ดีนะคะคิดเบียดเบียนคิดทำร้ายคิดอะไรต่ออะไรเขาก็สามารถใช้ซ่อมใช้มีดเหล่านั้นกลายเป็นอาวุธเนี่ยได้มันขึ้นอยู่ที่คนฉะนั้นตัวเทคโนโลยีไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาหลักปัญหาต้นตอเลยอยู่ที่มนุษย์ว่าเข้าใจเรื่องการกลับบ้านสู่นิพพานกลับบ้านสู่ซอสได้มากแค่ไหนถ้ามีคนกลุ่มนี้มากและคนกลุ่มนี้อยู่ในสถานะที่เป็นผู้นำประเทศผู้นำการศึกษานะคะผู้นำทางการเมืองอะไรแต่อะไรพวกนี้คนเหล่านี้ที่เป็นผู้นำก็จะสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์รวมทั้งเรื่อง AI ด้วยนะคะไม่ได้เป็นปัญหาเลยไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่จะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเนี่ยอย่างมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลรักษาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่พวกเราก็คงต้องได้ยินเนี่ยเรื่องของเมดเบดเนี่ยมาแล้ว medical bed นะคะที่เขาใช้นะคะพลังงานเนี่ยอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปไกลมากเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราที่อยู่เนี่ยส่วนล่างของพีระมิดแล้วเนี่ยเรายังล้าหลังมากล้าหลังเนี่ยจนน่ากลัวที่จะต้องมาทนทุกข์ทรมานนะคะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนะโรคหัวใจอัมพาตโรคมะเร็งนะคะนู่นนั่นนี่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราเทคโนโลยีเนี่ยสูงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็จะไม่จำเป็นต้องมีเลยไม่จำเป็นเลยต้องมีนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะรักษาเนี่ยได้อย่างง่ายๆโดยการปรับพลังงานเนี่ยนะคะของร่างกายให้มันจูนอินเนี่ยนะคะให้มันกลับไปสู่สภาวะที่มันโรบัสเนี่ยที่มันแข็งแรงเนี่ยอย่างดั้งเดิมได้ตรงนี้เทคโนโลยีทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาก็สะท้อนออกมานะคะในหนังเนี่ยเรื่องซีรีส์ของ Star Trek เนี่ยอนาคตเนี่ยอีก200 300 400ปีพวกนี้ฉะนั้นโลกของมนุษย์ในขณะนี้ความรู้ต่างๆนะคะมันจำเป็นที่จะต้องวิวัฒนาการไปด้วยฉะนั้นความรู้เรื่องก่อนอวิชชานะคะที่อาจารย์เนี่ยที่จริงอะรู้มา10 กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยจนมาถึงปีเนี่ยเมื่อ4-5 ปีก่อน4 ปีก่อนนะคะก็ตัดสินใจที่จริงไม่ใช่อาจารย์ตัดสินใจเป็นสิ่งที่ผลักดันนะคะจากเราเต็งจากเบื้องบนนะคะที่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะต้องพูดเรื่องก่อนอวิชชาแม้ชื่อหนังสือท่านก็ให้มานะคะฉะนั้นเพื่อที่จะเตรียมชาวโลกนะคะให้เปิดใจกว้างที่จะต้อนรับอารยธรรมเนี่ยใหม่ๆความรู้เนี่ยใหม่ๆที่มันท้าทายมากที่เราถูกปิดกั้นไม่ให้รู้มาก่อนแต่ตอนนี้มันก็เป็นการระเบิดเนี่ยของความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะคะเพราะว่าในอนาคต เราไม่ใช่อยู่แค่มนุษย์โฮโมเซเปียนน่ะบนโลกขณะนี้สังคมของเราจะเหมือนกับสังคมของ Star Trek ที่มีมนุษย์นะคะจากต่างดาวเยอะแยะเข้ามาเกี่ยวข้องทำมาค้าขายกันมีเทรดกันนะคะเทรดในเรื่องค้าขายกันในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้จะต้องเกิดในอนาคตคุณตรงนี้เป็นเรื่องของการวิวัฒนาการมันเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องมีฉะนั้นความรู้ในส่วนนี้ในขณะนี้นะคะถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นความรู้ที่มันท่วมอินเทอร์เน็ตละท่วมอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเลยที่มีแต่คนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของซอสเรื่องการกลับบ้านสู่ซอสโดยเฉพาะคำว่ากลับบ้านสู่ซอสกลายเป็นคำพูดที่พวกฝรั่งนะครับพูดกันบ่อยมากเลยเนี่ย return home to source เนี่ยพูดกันบ่อยมาก go back home to source ซึ่งความรู้วันนี้คุณคิดว่ามาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเต้งต่างมิติหรือมนุษย์ต่างดาวที่เขารู้แล้วเนี่ยให้มาผ่านการเนี่ย channel มันจะต้องมีแหล่งที่มาคุณไม่ใช่ว่าจู่ๆมนุษย์เนี่ยนะคะจะรู้มันก็คือไอ้ความรู้ของเขาก็เกิดจากการเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยนะที่มันผุดขึ้นมาในหัวเนี่ยเหมือนกับที่เกิดกับอาจารย์นี่แหละซึ่งแสดงให้เห็นว่าตรงนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่งแล้วของมนุษยชาติที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการนะคะฉะนั้นสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคกับมนุษย์เนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งแยกทะเลาะตบตีกันในระหว่างมนุษย์กันเองมนุษย์กันเองที่เป็นโฮโมเซเปียนในขณะที่มนุษย์ต่างดาวเขามองโลกเทราแล้วก็มองมนุษย์บนโลกนี้เรียกว่าเทเรนเขามองเนี่ยเป็นองค์เดียวหน่วยเดียวโลกนี้ก็มีมนุษย์จบแต่ในหมู่มนุษย์เราแบ่งแยกเป็นเชื้อชาติเป็นประเทศเป็นสัญชาติสีผิวสีผมสีตาเธอแตกต่างจากฉันโน่นนั่นนี่นะคะแบ่งแยกกันเนี่ยนะคะแตกแยกเนี่ยนะคะเป็นเสี่ยงเลยเป็นเสี่ยงเลยที่กลายเป็นปัญหาใหญ่มากว่าเราจะรวมตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเราจะได้ make the first contact กับมนุษย์ต่างดาวต้อนรับไปกลายเป็นในอีกขั้นตอนหนึ่งของการวิวัฒนาการฉะนั้นขณะนี้เรายังไกลในสายตาของอาจารย์นะคะถึงแม้ว่าความรู้ทางด้านจิตวิญญาณตรงนี้เนี่ยมันกว้างขวางเนี่ยมากขึ้นก็ตามแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องการสร้างความแตกแยกในหมู่มนุษย์คือกลุ่มคนสามานนี่แหละที่ต้องการสร้างความแตกแยกในหมู่มนุษย์เขาก็ทำงานของเขาอย่างมุ่งมั่นเหมือนกันที่จะสร้างความแตกแยกเนี่ยนะคะให้มันมากขึ้นคุณต้องเข้าใจคำว่า entropy นะคะ entropy ที่จริงเป็นคำของภาษาทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เขาแต่ก็มีคนที่เอาคำนี้เนี่ยมาใช้กับสภาวะของโลกขณะนี้ที่อยู่ในลักษณะของ entropy ก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า order in chaos order เนี่ยก็คือการจัดระบบในท่ามกลางความยุ่งเหยิงวุ่นวายในโลกนี้ก็หมายความว่ากลุ่มคนสามัญนะคะ ที่เขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างความแตกแยกเนี่ยในหมู่มนุษย์เนี่ยนะคะถ้าเขาทำให้ชาวโลกแตกแยกได้มากเท่าไหร่ก็คือการจัดระเบียบของเขาคือการจัดระเบียบของเขาที่จะทำให้ปกครองชาวโลกได้ง่ายขึ้นฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งท้าทายของชาวโลกทั้งหมดเลยที่จะรวมตัวกันนะคะมันรวมตัวกันเนี่ยนะคะได้ยากมากเลยได้ยากมากเพราะการแตกแยกเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมระบบเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรตรงนี้เนี่ยแล้วยิ่งถ้าคุณนะคะเจาะเข้าไปเนี่ยนะคะในรายละเอียดที่มันมากขึ้นแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าในสังคมไทยสังคมอังกฤษที่อาจารย์เนี่ยนะคะอยู่มันไม่มีอะไร make sense เลยไม่มีอะไร make sense เลยโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายนะคะตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกโวกเนี่ยนะคะเพศอย่างเพศของมนุษย์เนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันมีแค่สองเพศตอนนี้เนี่ยกลุ่มโวกพวกนี้ขึ้นมาเขาทำให้มีเพศนะคะแตกแยกออกมาเป็น 3-4-40 เพศจะใช้คำว่าฮีก็ไม่ได้ชีก็ไม่ได้นะคะอิทก็ไม่ได้แล้วมันอีนงตุงนางไปหมดเลยตรงนี้ไอความคิดพวกนี้เนี่ยอย่างพวกอะไรเนี่ย Black Lives Matter เนี่ยที่คนผิวดำเนี่ยถูกทำร้ายอะไรแล้วก็กลายเป็นเนี่ยขบวนการเนี่ยใหญ่โตหรือก่อนหน้านั้นเรื่องโลกกลมโลกแบนก็มีกลุ่มคนที่ออกมาบอกว่าโลกเนี่ยมันแบนพวกนี้นะคะเนี่ยความคิดเนี่ยเหล่านี้เป็นความคิดที่กลุ่มคนสามัญเอามาหยอดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้มันกระจายแล้วก็สร้างความแตกแยกในหมู่มนุษย์ให้มนุษย์นะคะเกิดความสับสนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะคะแล้วให้คลุ่นคิดอยู่กับเรื่องที่มันไม่เป็นสาระที่มันไม่มีคำตอบที่มันไม่มีจุดจบแล้วก็กระทบต่อเรื่องของการเมืองกระทบต่อทุกหน่วยเลยนะคะของสังคมให้เขาวุ่นอยู่กับตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าชาวโลกจะได้ไม่มีเวลาไปคิดในเรื่องที่สร้างสรรค์ในเรื่องที่มีความหมายต่อชีวิตอย่างแท้จริงเช่นเกิดมาทำไมคุณพยายามมองภาพใหญ่นะคะอาจารย์พยายามให้คุณเนี่ยมองเห็นภาพใหญ่นี่คือสิ่งที่กลุ่มคนสามัญเอากระมังมาครอบคนทั้งโลกทำให้คนทั้งโลกนะคะเหนื่อยล้าอยู่กับการทำมาหากินอยู่กับการหาเช้ากินค่ำอยู่กับการหาเงินจ่ายดอกเบี้ยนะคะทำงานใน 5-6 วันหยุด1วันนะคะพักยังไม่ทันเต็มอิ่มต้องกลับไปทำงานต่อจนกระทั่งไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจมันเหนื่อยล้ามากจนไม่มีเวลาที่จะมาคิดสิ่งที่มันควรคิดอย่างแท้จริงที่มีความหมายต่อชีวิตเช่นเกิดมาทำไมความหมายชีวิตอยู่ตรงไหนแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วต้องทำอะไรตายแล้วเราไปไหนพวกนี้คือคำถามที่ควรต้องคิดควรต้องถามควรต้องเรียนรู้แต่ในขณะนี้ชาวโลกถูกกระทำถูกคนสามัญที่เอาเงินมาล่ามกระทำเสียจนบอบช้ำไปหมดเหนื่อยล้าไปหมดหยุดแค่วันเดียวไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวต้องหาเงินก่อนเนี่ยมีแค่นี้เราไม่มีเวลากับเรื่อง ที่เป็นสาระอย่างแท้จริงเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ปกครองโลกทั้งโลกนี้ได้ง่ายขึ้นนี่คือภาพใหญ่นี่คือเอนโทรปีฉะนั้นคุณไม่ต้องนะคะไปจับเนี่ยว่ามันเกิดอะไรทำไมมันสับสนเนี่ยอย่างนี้อย่างเช่นตำรวจที่อังกฤษนะคะตำรวจที่อังกฤษเนี่ยนะคะถูกอะไรเนี่ยเขาไปฆ่าผิวดำคนหนึ่งที่ผิวดำคนนี้เป็นอาชญากรที่ฆ่าคนน่ะมายังไงอะฆ่าคนแล้วอะนะคือที่ไม่ใช่คนดีอะตำรวจคนนี้ก็ฆ่าผิวดำคนนี้ตายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยบางอย่างที่เขาโหมเนี่ยปรากฏว่าตำรวจคนนี้กลายเป็นคนผิดที่ถูกจับเข้าคุกแล้วตอนนี้ออกมาจากคุกก็ถูกเปิดเผยชื่อนะคะประจานแล้วก็ถูกทำร้ายทั้งครอบครัวของเขาลูกเขาอะไรเขาก็ถูกนะคะถูกทำร้ายเนี่ยด้วยคือเหตุผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคนเนี่ยนะคะมันงงมันสับสนเนี่ยไปหมดแล้วมันอะไรเป็นอะไรคือมันไม่มีอะไร make sense เลยคุณกฎหมายในขณะนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีอะไร make sense มันเอียงกระเทศเล่ตำรวจอังกฤษนะคะปกป้องพวกผู้ต่างชาติที่เข้าไปนะคะใช้ประเทศของเขาใช้สวัสดิการของเขาแต่ในขณะที่คนของเขากันเองนะคะออกมาถือป้ายที่จะประท้วงอย่างสันติภาพอ่ะคนพวกนี้กลับถูกทำร้ายกลับถูกจับเข้าคุกจนกระทั่งคุณตาคนหนึ่งคุณปู่คนหนึ่งอายุ60กว่ามีหลานเนี่ยออกมาประท้วงถือป้ายประท้วงนะคะไม่ได้ทำร้ายอะไรใครเลยถูกจับเข้าคุกในที่สุดชายคนนี้ต้องฆ่าตัวตายเพราะความทุกข์เพราะความสับสนเพราะไม่มีใครปกป้องเขาเลยเนี่ยสภาวะอย่างนี้แหละคือเอนโทรปีที่ทำให้เนี่ยชาติบ้านเมืองนี้อาจารย์ว่านะคะในอนาคตจะต้องมีการประท้วงมากกว่านี้เพราะมันไม่มีอะไรยุติธรรมที่เราเรียกว่ายุติธรรมเขาปั่นซะจนเนี่ยนะคะทุกอย่างนะคะมันสับสนไปหมดเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้อะไรควรถูกอะไรควรผิดอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไร make sense เลยไอ้สภาวะที่มันไม่มีอะไร make sense ไม่มีอะไรที่มันเป็นเหตุผลแบบตรงไปตรงมาตรงนี้แหละคือสภาวะของ entropy order in chaos ซึ่งถ้าคุณเนี่ยไม่รู้จักภาพใหญ่ว่าคนสามัญคุมอยู่คุณก็จะงงกงเต๊กตายเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกต่อไปละเนี่ยตรงนี้คือสิ่งท้าทายมนุษย์ทั้งโลกมากทีเดียวแล้วปัญหาตรงนี้นะคะมันไม่หายไปง่ายๆถ้าคุณไม่รู้จักซอสกลับบ้านสู่ซอสไม่เป็นคุณเสร็จเลยนะยิ่งคุณหาความรู้นะคะโลกแบนโลกกลมนะคะเรื่องของโวกเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องของยานอวกาศเรื่องโอ้โหนู่นนั่นนี่สารพัดสารเพเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณกลับบ้านไม่เป็นเพราะยิ่งคุณรู้มากคำถามยิ่งมากเนี่ยอย่างที่ทิพย์เนี่ยพูดเมื่อวานนี้ตรงนี้จุดนี้เนี่ยดีมากเลยทิพย์เป็นคนเห็นที่อะไรเห็นความว่างแล้วแต่พอฟังเยอะดูนั่นดูนี่นะคะจักรวาลคู่ขนานนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าไอ้ความว่างตรงนี้มันก็ยังมีไอ้ที่สูงขึ้นไปอีกคุณเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยคือเหยื่อนะที่พยายามที่จะสร้างความเนี่ยนะคะสับสนเนี่ยวุ่นวายเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้น แล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือว่าไฟมืดจะแทรกแซงเข้ามาผ่านคนดีๆคุณเข้าใจไหมผ่านคนดีๆอย่างคนดีๆอย่างเช่นอาจารย์สุภวรรณอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะใช้อาจารย์เป็นเครื่องมือก็ได้ที่จะเอาอะไรเนี่ยออกมาได้โอเคเป็นกิจนะคะเนี่ยตรงนี้มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วคนนี้คนดีแล้วเราเชื่อเขาได้เนี่ยพวกที่แนวหน้าทั้งหลายทางด้านจิตวิญญาณเขาอาจจะใช้คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เอาสิ่งร้ายเนี่ยให้กับเราสิ่งร้ายตรงนั้นไม่มีอะไรร้ายกาจไปกว่าความรู้ที่มันบิดที่มันเบือนที่มันไม่จริงแต่ทำให้มันเป็นจริงตรงนี้เสร็จแล้วนี่คือสิ่งร้ายกาจที่สุดแล้วเราจะไปเอาความสามารถที่ไหนมาตัดสินว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราไม่มีความสามารถพอแล้วยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีดีฟเฟกเนี่ยออกมามันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอะไรจริงเนี่ยไอ้ลิงกอริลล่าตัวนี้กำลังอุ้มเบบี้เนี่ยจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ก็มันจริงมากเนี่ยแล้วตรงนี้คุณจะเข้าหาใครคุณจะเข้าหาใครที่จะถามเขาว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงคนชอบมาถามอาจารย์อันนี้จริงหรือไม่จริงแล้วอาจารย์จะไปรู้ได้อย่างไรอาจารย์ไม่รู้แต่สิ่งที่อาจารย์ให้กับคุณได้คือให้คุณรีบเข้าหาซอสกลับบ้านสู่ซอสกลับบ้านสู่ความว่างคุณพอคุณเข้าสู่ความว่างแล้วจบเลยตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเชื่ออาจารย์ด้วยตรงนั้นเป็นเรื่องที่รับฟังนะคะสิ่งที่อาจารย์แนะนำเทคนิคที่อาจารย์ให้ที่จะเอาสติมาปักที่ฐานเพื่อที่จะโยกย้ายเส้นผมที่มันบังภูเขาให้ออกไปพอเส้นผมบังภูเขาออกไปแล้วคุณก็เห็นความว่างกับธาตุรู้กับตาใจของคุณเองนั่นเป็นความรู้ส่วนตัวของคุณแล้วไม่ใช่ของอาจารย์ของใครของเขาฉะนั้นตรงนี้คือบทบาทของอาจารย์บทบาทของอาจารย์คือให้วิธีการที่พระเจ้าให้เราไว้แต่เราไม่เข้าใจพูดใหม่ให้มันชัดเจนมากขึ้นพาตัวใจกลับบ้านเพื่อคุณจะได้เข้าสู่ความว่างและในความว่างอันนี้ถ้าคุณเข้าสู่ความว่างที่เป็นของจริงอย่างแท้จริงคุณก็จะปลอดภัยล่ะคุณเข้าใจไหมตรงนี้ฉะนั้นในขณะนี้นะคะต้องบอกว่ามันอันตรายมากเลยภัยต่างๆเนี่ยมันรอบด้านเลยโดยเฉพาะภัยที่มากับเจอรี่กับความคิดเนี่ยตรงนี้คุณไม่ได้รู้เลยว่าจะเชื่อใครแล้วตอนนี้ก็มีแต่สิ่งที่นะคะเขามีแต่เนี่ยเอาข้อมูลนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดคุณก็ฟังแล้วคุณก็งงเนี่ยแล้วคุณก็มาความว่างนี้มันน่าจะมีเนี่ยเป็นชั้นที่มันเหนือขึ้นไปจักรวาลคู่ขนานอะไรต่ออะไรถ้าคุณเดินสายอย่างนี้มันไม่จบคุณเดินสายของเจอรี่มันไม่จบเพราะเจอรี่เนี่ยมันสร้างจักรวาลซ้อนจักรวาลขนานจักรวาลเต็มไปหมดความรู้พวกนั้นอาจารย์บอกให้คุณนะคะคุณฟังไปอย่างสนุกฟังอย่างสนุกก็พอไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันคุณสิ่งเดียวที่คุณต้องซีเรียสคือความว่างคือการกลับบ้านสู่ซอส ตรงนี้อาจารย์นะก็พูดเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยให้คุณเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยภาพใหญ่แล้วก็มาเนี่ยภาพเล็กเนี่ยในฐานะปัจเจกคุณจะทำยังไงขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาดูให้ชัดเจนเลยดูให้ชัดเจนเลยสิ่งแรกที่เห็นคือความว่างนอกนั้นเป็นอาคันตุกะหมดเป็นแขกที่มาใช้พื้นที่ของความว่างชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็หายไปดูสภาวะนี้ให้ชัดเจนใสแจ๋วฉะนั้นดูให้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผัสสะอะไรที่กำลังรับรู้ข้างในข้างนอกดูเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตรงนี้เป็นความรู้ที่มันโอ้โหแน่นน่ะเป็นความรู้ที่แน่นอันนี้ไม่ใช่ตัวหนังสือละวันนี้คุณกำลังดูหนังสืออ่านหนังสือเล่มใหญ่ของคุณและความรู้ส่วนนี้นี่แหละที่จะช่วยคุณปลอดภัยอย่างแท้จริงฉะนั้นคุณต้องรู้คุณไม่ได้เชื่ออาจารย์สุภวรรณอาจารย์ไม่ได้บอกให้คุณเชื่ออะไรทั้งสิ้นอาจารย์บอกให้คุณพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านสู่ซอสนะคะเข้ามาใช้พื้นที่ของซอสของความว่างแค่กระจึกหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างเลยทุกอย่างตรงนี้คุณทำความเข้าใจไปเลยนะคะธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยในสายตาของผู้เจ้าเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นปัญญาชนเต็มที่เลยท่านสามารถที่จะวางพวกนี้ได้อย่างชัดเจนในขณะที่ชาวโลกคิดว่ามีแค่5เซนส์5 อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นผิวหนัง ที่รับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเรื่องของจิตใจเขาก็ว่าอยู่ในสมองสมองก็คือรูปประคันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้แยกเช่นนั้นพระเจ้าบอกว่าเรามี6อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจตัวนั้นคือตาใจของเราซึ่งเป็นอายตนะที่6อายตนะที่6ก็จะรับรู้ธรรมารมณ์นะคะคุณดูตรงนี้คู่ที่6ดูให้ชัดเจนนะคะเพราะคู่ที่6เนี่ยเป็นนามธรรมทั้งสิ้นเป็นนามธรรมทั้งสิ้นเอาตบแก้มตบแก้มตบขาคุณดูนะคะโอเคดูนะดูคู่ที่6นะคะความเจ็บที่มือที่แก้มที่ขาของเราขณะนี้ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเนื้อรับรู้ด้วยหูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้เอามือไปจับก็ไม่ได้นะคุณลองเอามือนะคะไปจับความเจ็บที่แก้มสิทุกคนลูบพอลูบเอามือลูบคุณจะเห็นแต่ความลื่นความอะไรนะคะของผิวแต่คุณไม่สามารถสัมผัสถึงความเจ็บตบแก้มอีกทีตบแก้มโอเคอันนั้นความเจ็บมันอยู่ที่ผิวหนังนะก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็น texture ของผิวเนี่ยคุณเอามือเนี่ยไปจับคุณก็จับแต่ความนุ่มนะคะความเนียนของผิวหนังแต่คุณไม่ได้สัมผัสความเจ็บฉะนั้นความเจ็บไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ด้วยผิวหนังผิวหนังรับรู้ความเนียนความเรียบความลื่นโอเคแต่คุณก็ยังรับรู้ความเจ็บซึ่งหมายความว่าคุณกำลังรับรู้ความเจ็บด้วยอายตนะที่6คือตาใจของคุณคุณดูความสุดยอดนะคะของมหาบุรุษท่านนี้เนี่ยคือพระเจ้าของเราหมายความว่าท่านเนี่ยนะคะให้ธาตุรู้หรือตาใจตรงนี้เป็นอายตนะที่6ซึ่งขณะนี้เรากำลังใช้มันเพื่อรับรู้ความเจ็บเพื่อรับรู้ลมหายใจลมหายใจของเราที่เรารับรู้เนี่ยเข้าออกเราไม่ได้สามารถรับรู้ด้วย5เซนส์ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังไม่ได้เราต้องรับรู้ด้วยเซนส์ที่6คือตาใจของเรารวมทั้งความเจ็บและธรรมารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่รับรู้ด้วยอายตนะที่6โดยตรงคือความคิดความจำความรู้สึกข้างในโกรธเกลียดอิจฉานะคะกลุ้มใจน้อยใจพวกนี้เป็นธรรมารมณ์ของอายตนะที่6คือใจทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านนะคะทำความเข้าใจเนี่ยในส่วนนี้ขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ลืมตาได้ค่ะยังคงเห็นนะคะเรื่อง6อายตนะเนี่ยเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ชาวโลกต้องรู้แล้วนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นแหละที่พูดเรื่องนี้ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้ล้วนมี6เซนส์ไม่ใช่5ไม่ใช่5นะคะ6เซนส์กับ5ขันธ์ในขณะที่ชาวโลกเขาสอน มี5เซนส์กับ1ขันธ์ตรงนี้ต่างกันมากเลยแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ใช้เซนส์ที่6ทีนี้ไอ้เซนส์ที่6เนี่ยในสายตาของฝรั่งเนี่ยพอพูดถึงเรื่อง the sixth sense เขาจะกลายเป็นเรื่องของไซคิกอะไรพวกนั้นเนี่ยหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้ลึกซึ้งเนี่ยมากกว่าเยอะเลยมากกว่าเยอะมากเยอะมากนะคะคุณซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็ที่กี้นี้พูดเนี่ยก็หวังว่าพวกคุณเข้าใจนะคะอาจารย์พยายามเนี่ยให้คุณเนี่ยดูภาพใหญ่เนี่ยของโลกขณะนี้ซึ่งการวิวัฒนาการนะคะได้เรียกว่ามาไกลเนี่ยมากแหละซึ่งจะมาถึงเนี่ยอีกขั้นตอนหนึ่งฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ท้าทายมนุษย์เนี่ยมากที่สุดเลยก็คือความขัดแย้งกันเนี่ยในระหว่างเนี่ยมนุษย์ในขณะที่กลุ่มนะคะที่ต้องการให้ชาวโลกนะคะเรียกว่าเคลื่อนไปเนี่ยวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วข้างหน้าเขาก็เลยเอาพวกนี้มาเปิดเผยเพื่อที่จะให้มนุษย์นะคะสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งฉะนั้นความรู้เรื่อง oneness all is one one is all unconditional love กลับบ้านสู่ source ตรงนี้นะก็เพื่อต้องการเตรียมให้มนุษย์นะคะเรียกว่าเดินหน้าไปวิวัฒนาการเพื่อไปเนี่ย 5D ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งพวกคนสามัญก็รั้งเอาไว้เนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไงก็มาขึ้นอยู่ที่ปัจเจกบุคคลพวกนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณเนี่ยนะคะจะต้องมีไม่ใช่ไปหาความรู้จิ๊กที่มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่คนมีแต่จะให้แต่ข้อมูลสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องรู้จักความว่างก่อนเพราะถ้าคุณไม่รู้จักความว่างก่อนตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากเลยยิ่งคุณไปรู้มากนะคะคุณก็ยิ่งสับสนคุณก็จะยิ่งงุนงงโอเคนะเข้าใจนะคะในส่วนนี้เนี่ยแต่ถ้าคุณเนี่ยนะคะรู้ตรงนี้แล้วพอรู้ความว่างแล้วกลับบ้านสู่ซอสเป็นแล้วเหมือนที่อาจารย์ทำทีนี้อาจารย์เนี่ยเข้าไปหาความรู้แล้วไม่ว่าจะหาความรู้อะไรอาจารย์ประสานให้คุณได้กลับบ้านสู่ซอสได้ตรงนี้แต่ไม่ใช่ทุกช่องทุกอะไรที่เขาพาคุณกลับบ้านสู่ซอสได้ก็ให้แต่ข้อมูลให้ข้อมูลพอให้ข้อมูลเสร็จแล้วยังไงคุณก็งงแล้วยังไงต่อมันไม่มีแล้วมันเนี่ยที่อาจารย์บอกสังคมอังกฤษตอนนี้นะคะมันใกล้จุดปะทะที่มันน่ากลัวเพราะเขาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอันนี้เนี่ยของเลเบอร์เขาไม่ได้ดูแลคนของเขาก็ต้องการดูแลเนี่ยคนที่เนี่ยเข้ามาแล้วจะไม่ให้คนของเขาเนี่ยนะคะลุกขึ้นมานั่นได้ยังไงอาจารย์เนี่ยมองไม่เห็นทางนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์นะคะยังไม่ได้แชร์เดี๋ยว